ผู้ชมคะที่ผ่านมามีความพยายามในการแก้ปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำด้วยมาตรการด้านพลังงานทั้งด้านการนำน้ำมันปาล์มหรือว่า CPO นะคะมาผลิตกระแสไฟฟ้ารวมไปถึงการนำไบโอดีเซลมาเป็นเชื้อเพลิงภาคขนส่งมากขึ้นล่าสุดนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.รับซื้อและรับมอบ CPO นะคะครบ 160,000 ตันแล้วรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าถ้าราคาผลปาล์มยังไม่ดีขึ้นจะรับซื้อเพิ่มอีก 100,000 ตันค่ะดร.สิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลโดยมีคุณกุริศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานคุณวิบูลย์ฤกษ์ศิลไทยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการฟ้าฝ่ายผลิตก็จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้มอบหมายก็คือได้มีการจัดซื้อ CPO หรือน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยนะครับครบ 160,000 ตันโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับได้รับมอบล็อตสุดท้ายจำนวน 66,000 ตันแล้วซื้อทั้งหมดเลยทีเดียว 66,000 ตันได้กระตุ้นให้ราคาเพิ่มขึ้นได้รวดเร็วการส่งมอบครั้งนี้แล้วเนี่ยจะทำให้การใช้น้ำมันปาล์มดิบต่อวันในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะกฟผ.เนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งต้นมาเราก็ใช้ประมาณ 1,000 ตันต่อวันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เพิ่มปริมาณการใช้ 1,500ตันต่อวัน 160,000 ตันที่มาผลิตไฟฟ้าก็แล้ว B10 B20 ก็แล้วเนี่ยราคาปาล์มก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นักกระทรวงพลังงานจะร่วมกับกระทรวงต่างๆดำเนินการยังไงบ้างคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับร่วมกันไปพิจารณาดูว่าหากมาตรการที่จะให้กระทรวงพลังงานดูดซับเพิ่มขึ้นมาอีก100,000ตันในราคาตลาดโดยซื้อทันทีเนี่ยหากช่วยกระตุ้นได้นะครับก็จะดำเนินการนำเสนอโดยเร็วครับตัว100,000ตันที่ว่านี่คือจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ใช่ไหมคะครับอยากจะให้ท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับชาวสวนปาล์มมีความมั่นใจได้ว่าในอนาคตจะเกิดความสมดุลในเรื่องของผลผลิตปาล์มและการใช้ปาล์มในประเทศไทยนะครับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินทุกวิถีการเนี่ยครับให้ราคาปาล์มให้อยู่ระดับ3บาทหรือเกิน3บาทต่อกิโลได้ครับผู้ว่าการกฟผ.บอกว่ากฟผ.เร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบเพื่อช่วยกระตุ้นราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกรให้ราคาสูงขึ้นด้านภาคการขนส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคขนส่งเป็น 2,500,000 ตันต่อปีโดยน้ำมันดีเซลมาตรฐานจะผสมไบโอดีเซลเพิ่มเป็น 10% ราคา B10 จะถูกกว่าน้ำมันดีเซล B7 1บาทต่อลิตรค่ะปัจจุบัน B7 หรือเกรดดีเซลปกติเนี่ยเราใช้น้ำมันปาล์มดิบอยู่ประมาณ 1,400,000 ตันต่อปีถ้าเราใช้ B20 ตามแผน15ล้านลิตรต่อวันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เพิ่มอีก 600,000 ตันต่อปีและถ้าพัฒนาเป็น B10 ทั้งกระบวนการเราก็จะใช้เพิ่มอีก 500,000 ตันต่อปีรวมๆทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันปาล์มดิบอยู่ประมาณ 2,500,000 ตันต่อปีซึ่งก็จะสามารถสร้างความสมดุลในเรื่องของการผลิตที่3ล้านตันได้นะครับต่อปีท่านผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นมาตรการสร้างสมดุลเรื่องของผลผลิตปาล์มและการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้มีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ3บาทค่ะ